สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเกษตรมือทำมือเก่าเราค่ะน้องพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ว่าเขาป้าอ้อยได้ค่ะเริ่มมื้อนี้จะเอาง่ายๆบักม่วงกับพี่น้องบักม่วงแง่มีจะเป็นโอ้ยหลายโผดโผดพี่น้องบ้านที่เจ้าหลายคือบ้านข่อยบ่กินแล้วกินชมแล้วก็แล้วกินสุกแล้วก็แล้วกินดิบแล้วก็แล้วบังคับลูกให้กินแล้วก็แล้วพี่น้องมันก็ยังเอเลคือเก่าแม้มันโดกแห้งค่ะพี่น้องมันโดกแล้วบ่ฮู้ว่าเฮาสิเฮ็ดเฮาก็เลยเอามากวนเนาะกวนแล้วก็แล้วตากแล้วก็แล้วพี่น้องหลายๆบักม่วงมื้อนี้สิเว้าเรื่องบักม่วงเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องเฮาเอาไปกวนมันเนาะค่ะเมื่อนั้นกับพี่น้องบ่เห็นบ่บักม่วงกวนบัดนี้กวนไว้หลายปัญหาของมันก็คือว่าอีหยังพี่น้องมันแข็งค่ะไปเข้าตู้เย็นไว้พี่น้องบักม่วงกวนเนี่ยแข็งเนี่ยกับพี่น้องกัดก็บ่เข้าเมื่อนั้นค่ะมันเด้อค่ะแข็งนี่เฮาสิมามีวิธีมาบอกค่ะว่าบักม่วงที่เฮากวนแล้วเฮาไปเข้าตู้เย็นแล้วมันแข็งนี่เฮาสิมีวิธีมาแก้จังได๋เนาะค่ะเนาะนี่มาติดตามเด้อบักม่วงกวนแข็งกินเข้าไปกัดก็บ่ขาดได้ล่ะลางเทื่อแล้วก็ติดแคลดีเป็นตะหน้าเนาะค่ะบักม่วงกวนนี่นะแต่ว่าก็อยากเฮ็ดไว้แล้วก็อยากกินเด้อค่ะน้องพี่น้องเนาะคันบ่กินก็สิเฮ็ดจังได๋คันกินยากหลายก็ลําบากเฮาเนาะค่ะเนาะอันทางเกษตรมือทําอะไรธนาธรเฮาก็สิมาบอกเคล็ดลับง่ายๆเนาะค่ะเนาะบักม่วงกวนนี่บักม่วงกวนหลังจากที่เฮากวนแล้วเอาไปเข้าตู้เย็นแล้วเฮ็ดจังได๋ค่ะพี่น้องมันจังสิบ่แข็งค่ะพี่น้องเออสิเอาเคล็ดลับฮู้โดยบังเอิญอันนี้แฟนเราไปเฮ็ดก็เลยโอ๊ยคือดีแท้ว่าก็เลยเอาความรู้นี้มาแบ่งปันพี่น้องเฮาเนาะค่ะเนาะเบิ่งบักม่วงกวนค่ะพี่น้องอันนี้กวนแบบบ่ได้ใส่อีหยังเลยค่ะนี่ใส่แต่เกลืออย่างเดียวค่ะมีบักม่วงล่ะค่ะใส่เกลือกวนให้มันสูงเหมือนกันเนาะบางคนเพิ่นก็สิมีสูตรสิไปกวนที่เฮ็ดแล้วก็มีสูตรดิ่มสูตรหยังแต่ว่าเฮาบ่ได้ใส่อันอื่นนะเฮาใส่ซ้ํานี่กวนออกมามันก็เลยมันแข็งกับพี่น้องมันแข็งแล้วมันก็กินยากเหมือนเฮาก็สิเลยฮู้ว่าเฮ็ดจังได๋จังสิกินง่ายค่ะพี่น้องกินง่ายจังสิเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเนาะค่ะมาเบิ่งว่าเฮาสิพาไปเฮ็ดจังได๋เนาะกับพี่น้องเนาะม่วงกวนสุดๆนัวๆค่ะเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องว่ามันหลายซ้ําใดค่ะบักม่วงค่ะพี่น้องเก็บมาอยู่สวนหมู่บ้านเมืองนี่ค่ะซุ่มกวนไปแล้วก็หลายซุ่มตากไปแล้วก็หลายซุ่มยังบ่ทันกวนเนี่ยก็หลายเนาะค่ะเนาะพี่น้องบักม่วงจะแม้มันอุดมสมบูรณ์ค่ะค่ะพี่น้องอันนี้ก็เต็มซอกปุ๋ยได้ๆค่ะพี่น้องมื้อแน่นี่คือเต็มซอกปุ๋ยอันบักม่วงใหญ่มีค่ะหน่วยละโลแม้พี่แม้คุณน่ะจะแม้นอุดมสมบูรณ์คักๆพี่นี่ปีนี้น่ะเบิ่งๆๆอีอุ๊ยหลายๆจะอยู่ต้นกับบ่อื่นบ่อยากเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งคักๆลูกค่ะสูตรของเฮาค่ะพี่น้องสูตรเคล็ดลับของเฮาก็คือสิเอาบักม่วงอันนี้เนาะค่ะเนาะบักม่วงกวนเนี่ยนะเข้าไปเวฟเนาะค่ะเนาะไปเวฟเบิ่งเด้อค่ะใส่ไฟประมาณปานกลางเด้อค่ะเด้อพี่น้องใช้ไฟปานกลางเฮาสิเอาเข้าไปเวฟเลยเหยียบปึ๊บบิดแล้วเฮาก็สิใส่ประมาณ2นาทีเนาะค่ะเนาะพี่น้องบ่ต้องใส่หลายเด้อเพราะว่ามันสิอันใหม่แม่พี่ครับพี่น้องเกิดว่าเฮาใส่หลายหรือมันสิใหม่เนาะค่ะเนาะเฮาก็สิไปสตาร์ทเลยค่ะพี่น้องใกล้แล้วค่ะพี่น้อง2นาทีก็พอเด้อค่ะเด้อบ่ต้องใส่หลายนาทีนะเดี๋ยวมันสิเฮ็ดให้อันนี้เฮาใหม่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาก็สิมาเปิดเบิ่งเด้อค่ะเด้อเมื่อเราก็สิมาเปรียบเทียบให้พี่น้องเฮาเบิ่งพุ่นน่ะค่ะมันก็สิกินหอมค่ะพี่น้องมันก็สิกินหอมแล้วมาเปรียบเทียบกันเนาะค่ะนะว่าอันที่ยังบ่ทันเวฟกับอันที่เวฟล่ะมันอันใดมันสิแตกต่างกันบ่เนาะค่ะบ่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้เฮาเวฟแล้วค่ะอันอยู่ในกล่องนี่ยังบ่เวฟเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแกมาเปรียบเทียบกันให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเนี่ยล่ะเฮาเวฟเนาะค่ะเด้อสิพิสูจน์ด้วยไม้ตะเกียบเนาะค่ะเนาะว่าเฮาสิจิ้มอันที่เฮาเวฟมานี่เห็นบ่เด้อค่ะพี่น้องนั่นค่ะมันบุบเลยค่ะพี่น้องมันก็สิอ่อนลงง่ายเฮ็ดให้เฮากินง่ายเนาะค่ะเนาะเนี่ยเห็นบ่อันนี้เวฟใหม่ๆค่ะอันนี้ล่ะค่ะพี่น้องมึงแน่เห็นบ่ห่มลงจนว่าเลยค่ะพี่น้องแข็งป๊อกค่ะพี่น้องเฮากําลังจะเฮาก็อยากเอาไว้โดนเนาะค่ะเนาะอยากเอาไว้กินเป็นปีจังซี่นะคั่นเอาไว้ในตู้เย็นเป็นโดนๆจังซี่สีเขาก็ยังสดยังเก็บได้นานเนาะค่ะเนาะพี่น้องถ้าเฮาจะมากินมันก็เป็นการลําบากอ่ะนะเฮาต้องเวฟก่อนค่ะเบิ่งความนุ่มของเขาเด้อค่ะเห็นบ่ไฟปานกลางเด้อค่ะล่ะใส่เวลา2นาทีเด้อค่ะเด้อพี่น้องเห็นบ่นุ่มล่ะมันก็สิเฮ็ดให้บักม่วงกวนของเฮานี่หอมขึ้นนําเด้อค่ะพี่น้องหอมแล้วก็กินง่ายแม่ค่ะพี่น้องที่แรกก็บ่รู้ดอกแฟนเราเอาไปเวฟลองเบิ่งเอ้าคือดีแท้คือดีแท้ๆเดี๋ยวกว่าสิไปเฮ็ดให้อันพี่น้องก็อยู่ทาง YouTube เบิ่งก็น่าว่าสิดอกเราเฮ็ดเออดีเด้อค่ะพี่น้องหอมนําเบิ่งเด้อค่ะนี่เห็นบ่อ่อนลงแบบว่าเห็นเลยเด้อค่ะเด้อผู้ใดอันนี้ก็
บ่สงวนลิขสิทธิ์เด้อค่ะเด้อพี่น้องดีดีสูตรดีน่ะเอาไปลองเบิ่งสําหรับผู้ใดบ่มีเว็บอันก็บ่รู้คือกันนะกันเฮาบ้านเฮาน้องเฮาลังบ้านก็บ่มีเนาะค่ะตามไมโครเวฟแต่ว่าสําหรับบ้านใดมีเด้อค่ะเด้ออันนี้สูตรคิดค้นบ่โดยเฉพาะที่สําคัญมันเฮ็ดให้หอมขึ้นแม่ค่ะพี่น้องลางเที่ยสาเหตุที่เฮาตากแล้วมันก็แข็งจังซี่เนาะค่ะน้อนี่มันแข็งจังซี่เพราะว่าเฮาเทบางเกินไปพอบางแล้วว่าที่นี่เวลาเฮาไปเก็บกู้ล่ะมันก็เลยเฮ็ดให้ไอ้บักม่วงนี่แข็งค่ะนี่คือของเฮานี่เทบางโพดเทบางโพดค่ะพี่น้องมันก็เลยแข็งแห้งค่ะพี่น้องก็เลยตายแล้วคันแบบนี้อยู่เป็นปีที่ได้สิยำได้แต่ยำก็บ่ขาดอยู่ที่ได้สิได้กินเนาะค่ะก็เลยเอามาเวมึงเด้อค่ะความหนุ่มของเขาเด้อค่ะเด้ออ่อนหนุ่มหอมเด้อค่ะพี่น้องกินง่ายกัดง่ายเข้าไปเด้อค่ะเด้อลองเอาไปเบิ่งเด้อค่ะสูตรนี่แก้วอีหลีค่ะคิดว่ามันสิมันดีหั่นล่ะค่ะถึงเอามาบอกเนาะค่ะขอบคุณหลายๆกับผู้ใดเข้ามาเบิ่งก็ได้อยู่ดีมีแรงกันสู้ผู้สุคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะไหลธนาธรเฮาก็ไปก่อนขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ